เนี่ยนะทั้ง3คนเลยครับขยับเลยครับไม่ใช่ตรงนี้ครับข้างหน้าครับโทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับที่เราคุยกันไว้ค่ะพี่น้องสื่อมวลชนตั้งทีดีกว่านี้เพราะว่าไม่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคุณนี้ขออนุญาตเดินมาข้างหน้าข่าวเข้าค่ะเดี๋ยวเดินไปที่ดีด้วยใจเย็นครับต้องข้างในครับผมครับเข้าไม่ได้นะผมครับมอนโอเคได้แล้วค่ะตรงนี้เนาะได้ยินเนาะขอบคุณค่ะเสียงใครชมเนี่ยมองไม่เห็นสวยทุกวันนะครับโอ้โหสวยสวยสุดใน3คนสวยสุดใน3คนวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดีได้เลิกเปิดตัว3แคนดิเดตเลยใช่มั้ยคะก็เป็นฤกษ์ดีทุกวันนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราพร้อมพรรคเพื่อไทยพร้อมฟูลทีมค่ะจุดเด่นของแต่ละคนยังไงบ้างคะสําหรับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยทั้ง3คนนะคะบอกแล้วพรรคเราเลือกพรรคเพื่อไทยได้ทั้ง3คนไปทำงานแน่นอนใช่ไหมคะคุณจะถามมองยังไงครับสำหรับแคนดิเดตทั้ง3คนมีบุคลิกที่แตกต่างกันเราทำงานเป็นทีมครับแต่ละคนมีจุดแข็งครับท่านชัยเกษมก็มาด้วยความอาวุโสเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะครับเป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคอยู่พรรคมานานครับในสภาแล้วค่ะทางพรรคจะเสนอชื่อใครเป็นอันดับหนึ่งคะท่านผมว่าทีละสเต็ปดีไหมครับขอให้ถึงวันที่14ก่อนหลังวันที่14แล้วเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันหลังจากนั้นดีกว่านะครับมองไปถึงวันที่14เนี่ยค่ะแนวโน้มที่ว่าจะไม่ลงต่ำก็ได้นะไม่ลงต่ำไม่ลงต่ำจะเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งที่จะเสนอในสภาไหมคะมีนะมีนะยังไม่มองแค่วันนี้เอาแค่เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึงประชาชนนะครับไปพบปะจะเจอพี่น้องประชาชนให้เยอะที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นะครับไปขยายนโยบายที่วันนี้จะมีการประกาศจากตัวเลขบางตัวซึ่งก็น่าจะตื่นเต้นนะครับขออนุญาตไปทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนดีกว่ามั่นใจในการเลือกเบอร์หนึ่งคืออะไรคะเป็นแคนดิเดตเหรอคะใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นเบอร์1 2 3หรือยังไงก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะทุกบัญชีเราเสนอชื่อเต็มหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีส.ส.เขตปาร์ตี้ลิสต์หรือแคนดิเดตเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะนั่นคือสิ่งจำเป็นวันนี้นโยบายเราติดตามว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขที่บอกว่าจะมาเปิดเผยก็เปิดเผยวันนี้ค่ะก็ขอให้เราติดตามอันนั้นดีกว่าประชาชนก็อยากจะทราบว่าเบอร์หนึ่งคือใครค่ะมันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้ามีความชัดเจนใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสำหรับเราเองนั้นเราถึงบอกนะคะว่าสามคนนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทำงานร่วมกันอยู่ดีอันนี้คือสิ่งสำคัญของพรรคค่ะWhat will be the main challenge for you in this race? What will be the main challenge for you in this race? I think the number of Pheu Thai and you know of all the district that they got the different numbers. It's gonna be hard for you know for them to memorize, even for me as well. So yeah, it's gonna be challenge, but we're gonna go communicate as much as possible. If I may add, I think the key challenges are that we have many policies that will benefit.The people of Thailand, so we need to really communicate well and make sure we cover all ground. That's too early to tell right now. So right now we just focus on us winning the landslide. So that's our goal first. Thank you. What if there's another coup? Should it be another coup?I don't think so. Do you think people can accept that?
I doubt it. After 8 years, I think that's way too long. And can you explain for foreign press, how do you cooperate amongst each other? Who will make the race of you if you win? If we win, I think the executive director of the party will decide who will be the candidate for prime minister. แน่นอนค่ะเราตอกย้ำกันทุกโอกาสที่เราจะสามารถทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องวันนี้ค่ะอาศัยแค่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เราต้องชนะไปด้วยกันประเทศต้องชนะไปด้วยกันประชาชนต้องออกมาเลือกอนาคตกำหนดอนาคตของตัวเองไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยค่ะ3คนนี่ถือว่าเด่นกว่าเหนือกว่าพรรคอื่นไหมคะเพราะเรามีตั้ง3คนพรรคอื่นแค่1คน อย่างที่เคยบอกหลายรอบนะคะเราเจออะไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจริงๆในเรื่องของนโยบายเพราะฉะนั้นเราเองทั้ง3คนเนี่ยพร้อมเป็นตัวเลือกให้ประชาชนนะคะเพราะว่าเราอยากได้นายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยเพื่อผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จค่ะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของพรรคเพื่อไทยแล้วเมื่อเช้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ยกบทราชนิพนธ์ของในของรัชกาลที่6ขึ้นมาว่าประเทศชาติถ้าไม่มีความสามัคคีกันมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอันนี้คือพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะต้องนะคะประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกันถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็ไม่ควรทำรัฐประหารค่ะI think that should be discussed in the future when we can form the government. Of course, that if it's, you know, can harm like the peaceful of the country, we all need to talk. So that's the main idea. Aunt, ครับก็เฉยๆนะครับนะฮะเพราะยังไง3คนโอกาสจะลงที่ผมนี่ยังยากอ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงอาจารย์ถ่อมตัวมากเพราะว่าอาจารย์ถ่อมตัวมากครับอาจารย์ถ่อมตัวมากครับแล้วค่ะอาจารย์ต้องได้เป็นแคนดิเดตถูกแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับติดตามนะรอติดตามขอบคุณครับรอติดตามตัวเลขนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เราเนี้ยไงครับผู้ช่วยถ่ายก่อนผู้ช่วยถ่ายก่อนผู้ช่วยถ่ายก่อนฮัลโหลเข้าไปก่อนค่ะ